สวัสดีทุกคนนะครับข้อสอบข้อนี้ก็เป็นข้อสอบวิชาเอกนะครับข้อสอบกรณีพิเศษนะน้องจะเห็นว่าตั้งแต่เฉลยมาเนี่ยมันจะมีข้อยากข้อง่ายปะปนกันไปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับน้องเขาจำมาไม่หมดนะหลายๆคนอาจารย์ก็ไปหามาเนี่ยก็จำกันไม่หมดเหมือนกันนะครับก็เขาไม่ได้เข้าสอบด้วยอาจารย์ก็ไม่ได้เข้าสอบนะครับก็เอามาเท่าที่เจอละกันแล้วก็ที่ส่วนคนส่วนใหญ่ทักเข้ามาให้อาจารย์ละกันนะครับข้อนี้เป็นการถอดรูทปกติครับแต่คนส่วนใหญ่จะพลาดตรงนี้นิดเดียวนะฮะมาดูกันน้องถอดรูท18ตัวนี้อาจารย์เชื่อว่าไม่ยากแน่รูท18ตัวนี้ถอดมาได้เป็น3รูท2ตัว x กำลัง4เนี่ยพอน้องถอดออกมาเนี่ยน้องจะได้เป็น x กำลัง4มันแยกเป็น x กำลัง2 2ตัวใช่ไหมครับก็ถ้าได้ตัวหนึ่งก็เป็น x กำลัง2ตรงนี้นะฮะต่อไปครับสิ่งที่ผิดส่วนใหญ่คือตรงนี้ครับขออนุญาตใช้ปากกาแดง y กำลัง3y กำลัง3มันคือ y กำลัง2ตัว1แล้วก็คูณกับ y นะฮะแล้ว y กำลัง2เนี่ยพอแยกออกมาเนี่ยบางคนเห็นแล้ว y กำลัง2มันคือ y 2ตัวมันก็ต้องได้ออกมา y ตัว1นะครับแล้วคูณกับรูท y ตรงนี้บางคนบอกก็ไม่น่าแปลกเนี่ยอาจารย์แต่น้องห้ามลืมตัวนี้ครับ y ที่น้องถอดออกมาตัวนี้เนี่ยน้องไม่รู้ว่าเป็นบวกหรือลบนะครับน้องต้องใส่ค่าสมบูรณ์เสมอนะเพราะมันเป็นรากที่คู่อันนี้เป็นรากที่2กลที่2นะเพราะนั้นน้องต้องใส่ค่าสมบูรณ์เสมอแล้วบางคนถามทำไม x กำลัง2มันก็เป็นรากคู่ทำไมไม่ใส่ค่าสมบูรณ์จริงๆมันก็ต้องใส่ครับแต่เผอิญว่า x กำลัง2เนี่ย x กำลัง2เรารู้อยู่แล้วว่ายกกำลัง2ยังไงมันมากกว่าเท่ากับ0เสมอเพราะนั้นมันไม่มีวันติดลบไงครับไม่มีวันติดลบเพราะฉะนั้น x กำลัง2น้องจะเขียนแอปหรือไม่เขียนแอปก็ได้นะครับแค่นั้นเองสุดท้ายคำตอบข้อนี้น้องจะได้เป็น3รูท2คูณ x กำลัง2แล้วคูณค่าสมบูรณ์ของ y รูท yคือวันสอบจริงอาจารย์เขาไม่รู้หรอกช้อยเป็นยังไงหรือโจทย์ให้มามากกว่านี้หรือเปล่าแต่ถ้าโจทย์เป็นแบบนี้แล้วไม่เขียนอะไรเลยนะครับเนี่ยคำตอบข้อนี้ต้องเป็นแบบนี้ครับโอเคนะ